ไม่รู้ใครจะเป็นแพะใครจะเป็นแพะที่โดนบูชายันก็ไม่รู้นะระหว่างนายกระหว่างกทมระหว่างผู้ว่าหรืออนุทินก็พี่น้องประชาชนตัดสินกันนะผมก็ไม่อยากไปตำหนิท่านนายกไม่อยากไปตำหนิกรุงเทพมหานครไม่อยากตำหนิอนุทินก็พี่น้องก็ดูจะเชื่อใครล่ะเขาบอกพร้อมไม่ต้องเลื่อนไม่ต้องเลื่อนนะฟังสาธารณสุขพอฟังแล้วไปถึงเวลาไปไงเลื่อนนะวัคซีนก็ตอนนี้ก็ยังไงเนี่ยเห็นอนุทินก็ทะเลาะกับทางกทมเนี่ยความเห็นต่างกันกทมก็บอกเลื่อนฉีดวัคซีนไม่พออนุทินก็บอกส่งไปแล้วพูดอย่างนั้นได้ไงก็กูก็โดนด่าสิก็ไม่รู้แล้วครับตกลงยังไงนะครับบอกพร้อมประชาชนพร้อมสถานที่พร้อมบุคลากรทางการพระบุคลากรทางการแพทย์พร้อมนะวัคซีนพร้อมไหมไม่รู้ต้องถามอนุทินผมก็ไม่อยากไปตำหนิไปต่อว่าคุณอนุทินนะเพราะคนอื่นเขาต่อว่ากันอยู่แล้วก็เอากลางๆแล้วกันเพจเรานะครับกับกลางๆนะครับนะฮะไม่ก็ไม่รู้ก็แล้วถามคุณอนุทินนะว่าพร้อมไหมเพราะว่ากทมก็พร้อมแล้วเขาต้องเลื่อนไปเพราะว่าเขายังไม่ได้วัคซีนนะคุณอนุทินบอกจะมาว่าผมได้ยังไงก็ผมก็ให้ไปแล้วทำคุณบูชาโทษก็ไม่รู้แล้วเขาจะโทษใครกันน่ะผมดูแล้วสถานการณ์รัฐบาลนี้ก็ดูน่าเป็นห่วงนะดูความคิดความอะไรมันก็แตกต่างกันจุกรู้ไม่รู้ใครจะเป็นแพะใครจะเป็นแพะที่โดนบูชายันก็ไม่รู้นะระหว่างนายกระหว่างกทมระหว่างผู้ว่าหรืออนุทินก็พี่น้องประชาชนตัดสินกันนะผมก็ไม่อยากไปตำหนิท่านนายกไม่อยากไปตำหนิกรุงเทพมหานครไม่อยากตำหนิอนุทินก็พี่น้องก็ดูจะเชื่อใครล่ะเขาบอกพร้อมไม่ต้องเลื่อนไม่ต้องเลื่อนนะฟังสาธารณสุขพอฟังแล้วไปถึงเวลาไปไงเลื่อนเพราะอะไรเพราะมันไม่มีวัคซีนไอเราก็ไม่รู้ว่าไม่มีวัคซีนมันเพราะอะไรหรือให้ไปแล้วไม่พอหรือไม่ให้หรือสื่อสารกันไม่รู้เรื่องเราก็ไม่รู้นะครับรัฐบาลคนนี้เขาพูดจาภาษาไทยหรือภาษาคนหรือภาษาอะไรกันเราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะว่ามันทำไมถึงมันสื่อสารยังไงนะเดี๋ยวฉีดได้เดี๋ยวฉีดไม่ได้เดี๋ยวเอาแบบนั้นเดี๋ยวเอาแบบนี้เดี๋ยวพร้อมเดี๋ยวไม่พร้อมคือเราไม่รู้นะครับเราก็ไม่กล้าที่จะไปวิพากษ์วิจารณ์นะวิจารณ์ทีไรก็ได้รับโทรศัพท์อยู่เรื่อยนะกองเชียร์ก็บอกอาจารย์เบาหน่อยนะครับด่ารัฐบาลไอ้ผมก็ไม่ได้ด่านะครับกับประชาชนเขาถามมาผมก็ถามไปจุกรู้จัดรายการก็ยุ่งยากชิบหายเลยวิจารณ์รัฐบาลก็รับโทรศัพท์อยู่นั่นเดี๋ยวโทรเดี๋ยวโทรอะไรต่างๆเนี่ยนะแต่ได้รับโทรศัพท์ก็ยังดีกว่าได้รับหมายเรียกจากตำรวจนะหลายคนที่วิจารณ์รัฐบาลก็รับหมายเรียกไปแล้วข้อหาดูหมิ่นนายกพรบคอมมาตรา112อะไรอะไรโอ้ยุยงปลุกปั่นพรกฉุกเฉินแม่งได้รับกันทั่วหน้านะมีผมเนี่ยที่ยังไม่ได้รับเพราะว่าจะรับโทรศัพท์นะเบาหน่อยได้ไหมวิจารณ์ติเตียนนายกติเตียนอนุทินอะไรเบาได้ไหมทุกวันก็เบานะครับผมก็นะท่านนายกก็นะเป็นคนดีน่ารักแกก็อยู่มา7ปีแล้วก็อยู่ไปนะครับจนกว่าแกจะเบื่อถ้าเบื่อเมื่อไหร่ก็ตามนั้นตอนแรกก็มีข่าวว่าจะยุบสภาทำไมทำมาบอกอยู่ยาวนะอยู่ยาวไม่ต้องห่วงจุกรู้อยู่ไปเถอะนะบ้านเมืองเราก็เป็นอย่างนี้แหละว่าไปพี่น้องประชาชนก็ตัดสินเอาเองว่าไอ้วัคซีนเนี่ยตกลงจะได้ฉีดไหมประชาชนพร้อมกทมพร้อมผู้ว่าพร้อมนะครับนะทุกคนพร้อมหมดสถานที่หมอพร้อมแต่อนุทินพร้อมไหมวัคซีนพร้อมไหมนายกพร้อมไหมอันนั้นพี่น้องประชาชนตัดสินเอาถ้าผมบอกว่าเขาไม่พร้อมเดี๋ยวเขาก็ไปไงนะมอบให้ทนายความไปแจ้งความจับเดชาแม่งทั้งข้อหานะบิดเบือนข้อมูลข่าวสารเป็นภัยต่อความมั่นคงโอ้โหเหนื่อยนะทุกวันนี้กูโดนหมิ่นประมาทกูก็เบื่อแล้วต้องไปมอบตัวอะไรต่างๆนะใครโดนหมิ่นประมาทถึงแม้จะเป็นคดีเล็กน้อยนะแต่มันก็เหมือนแมงหวีที่มันแบบไปคันอยู่ในรูหูนะครับเดี๋ยวจะมาโดนคดีอีกบิดเบือนเป็นภัยต่อความมั่นคงโอ้โหแม่งพอพูดถึงวัคซีนนี่เป็นภัยต่อความมั่นคงเรามาและตัวบทกฎหมายมาจากไหนก็ไม่รู้บางคนบอกพูดความจริงพูดไปเลยพูดเสร็จแล้วก็เป็นไงรับหมายเรียกนะครับเอาละครับได้เวลาพอสมควรแล้วครับขณะนี้ก็เป็นเวลาที่เท่าไหร่11:10 ก็หวังว่าสิ่งที่ทนายเดชาพูดในวันนี้ในฐานะที่เป็นสื่อมวลชนทางโซเชียลมีเดียพี่น้องประชาชนน่าจะได้ประโยชน์ช่วยกระตุ้นช่วยพี่น้องฉลาดเจอการทุจริตการคดโกงการวิ่งเต้นล้มคดีพ่อค้ายาเสพติดภัยสังคมแจ้งมาที่เพจทนายคลายทุกข์อินบ็อกซ์เข้ามา
นะครับนะมีอะไรที่ต้องการคำถามอะไรต่างๆก็มีเบอร์อยู่ที่หน้าเฟซก็สอบถามได้สอบถามข้อมูลอะไรต่างๆได้นะนะยินดีจะตอบคำถามนะครับนะกำลังฟังมันๆไม่น่ารีบไปแล้วเดี๋ยวต้องมีงานก็ต้องทำมาหากินครับนะถ้ามานั่งไลฟ์สดนะอย่างนี้ก็อาจจะไม่มีงานมีการทำนะครับเดี๋ยวต้องไปทำงานนะมีลูกน้องรออยู่ต้องกราบขอโทษพี่น้องก็ต้องไปก่อนนะครับกราบขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ One in harmony All in unity Together we will give you Love eternally One in harmony All in unity Together we